ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหน่อยมันมีเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้เลยแล้วก็น่าตกใจมากคดีนี้พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาจากคดีที่มีคนร้ายบุกมาที่ห้องพักแล้วมายิงผู้ชายคนนึงผู้ชายวิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือแล้วหลังจากนั้นถูกส่งโรงพยาบาลตำรวจเองมาค้นที่จุดเกิดเหตุมาเก็บหลักฐานตามปกติปรากฏไปเจอยาเสพติดอุปกรณ์การเสพยาเสพติดและไปตรวจรถของเจ้าของห้องกลายเป็นว่าจากคดียิงไปเจอเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดฮะคุณผู้ชมนี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของสภ.ท่าศาลาลงพื้นที่มีการไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุถามว่าเกิดอะไรขึ้นจุดเกิดเหตุตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอรถเก๋งโตโยต้าแล้วก็รถเบนซ์มีรถทั้งหมด4คันด้วยกันเบื้องต้นเองเนี่ยตำรวจตรวจทั้งหมดนะฮะ Honda Accord Chevrolet Isuzu Benzนี่4คันนี้ถามว่าเป็นของใครเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งฮะชื่อว่าสิรินยาถามว่าสิรินยาเป็นใครเป็นเจ้าของห้องที่พักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็พาผู้ชายคนเจ็บมานั่นแหละเบื้องต้นเขาบอกเหตุการณ์นี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลก2ใบเพราะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ไปเจอคนเจ็บอยู่ในที่เกิดเหตุวิ่งหนีตายจากคมกระสุนนะฮะถามว่าคนเจ็บเนี่ยเขาโดนยิงตรงไหนบ้างคนเจ็บเนี่ยชื่อว่านายภัคคทรอายุ33ปีเจ้าตัวเองถูกยิงเข้าที่บริเวณร่างกายมีแผลชะกันอยู่ที่บริเวณหน้าท้องทะลุไปที่หลังนะฮะกระสุนปืนทะลุฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปแล้วสอบปากคำเขาเบื้องต้นเขาบอกคนก่อเหตุเนี่ยเขาไม่รู้จริงๆว่าเป็นใครตำรวจก็เลยไปล็อกตัวสิรินยาออกมาจากห้องพักภาพตอนที่สิรินยาออกมาฮะแล้วเขาก็สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ถามว่าปมเหตุจริงๆแล้วเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยสิรินยาเนี่ยน่าจะมีการไปเที่ยวมาแล้วไปเจอกับภัคคทรภัคคทรกับสิรินยาก็เลยกลับมาห้องพักด้วยกันผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่แน่ใจว่าเขามานอนอยู่ด้วยกันเนี่ยมาทำอะไรนะแต่เขาดันมาอยู่ด้วยกันแล้วสิรินยาเนี่ยก็ดันสนิทสนมกับพี่เบลมือปืนก็คือนายปรัญญากรหรือเบลขวามือใช่ไหมตามผังแล้วพอเบลจะมาหาผู้หญิงที่ตัวเองกำลังคุยด้วยดันมาเจอผู้ชายอยู่ด้วยก็เลยเอาปืนลงมายิงฮะคุณผู้ชมล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรานลิตนะฮะไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาวงจรปิดอุกอาจมากเห็นตั้งแต่ต้นเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้าวันนี้นี่เองฮะคุณผู้ชมภาพกล้องวงจรปิดเปิดมาแบบเต็มๆเลยช่วงเวลาประมาณสักสายๆหน่อยนี่วีออสมาแล้วอันนี้คือของเบลนะปรัญญากรขับเข้ามาในที่เกิดเหตุเข้าใจว่าจะมาหาสาวมาแบบธรรมดาไม่ได้รีบอะไรถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะมีกล้องวงสิวงจรปิดตัวที่2ตอนนั้นเนี่ยคือคนก่อเหตุขับเก่งเข้ามาละในลานจอดรถของหอพักตรงนี้ค่ะก็คือขับมาอย่างที่น้องไอซ์บอกว่าเขาขับแบบธรรมดาธรรมดาเลยส่วนวงจรปิดตัวที่3ค่ะผู้ก่อเหตุขับรถเก๋งมาจอดข้างหอพักก่อนที่จะเข้าไปยิงค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมช็อตนี้เป็นช็อตที่สำคัญจะเห็นว่าตัวของผู้บาดเจ็บก็คือพี่ภัคคทรนี่หนีตายออกมาแล้วฮะปีนระเบียงออกมาเลยแล้ววิ่งฮะเพราะว่ามือปืนมันพยายามจะไล่ยิงนี่ภัคคทรวิ่งหนีฮะภาพจะเห็นเขาวิ่ง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 ออกมาแล้วใส่กางเกงในตัวเดียวนะมานอนกับสาวอยู่ในสภาพกางเกงในตัวเดียวแล้วคนสนิทเขาดันมาบางคนบอกเหมือนเป็นผัวเขาอะนี่มาเสร็จปุ๊บพี่ภัคคทรดีครับพี่ก็ไม่คิดชีวิตเหมือนกันถูกยิงแล้วไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านวิ่งไปป้อมก่อนพอวิ่งไปป้อมเสร็จภาพต่อมาจะเห็นว่าเขาไปขอความช่วยเหลือกับพนักงานตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละเสร็จแล้วพนักงานก็เลยมีการโทรศัพท์เรียกกู้ภัยถามว่าคนก่อเหตุไปไหนเบลไม่ได้ตามมายิงนะพี่ก็เลยรอดเบลขี่รถส่วนตัวตัวเองนี่แหละก็คือเก๋งคันก่อเหตุออกจากที่เกิดเหตุนี่หนีแล้วแต่คนเจ็บวิ่งไปขอความช่วยเหลือตรงนั้นนะมันไม่เห็นไงมันออกพอออกเสร็จปุ๊บกล้องหน้ารถของกู้ภัยหน่อยฮะนี่อันนี้คือคนเจ็บนะไปขอความช่วยเหลือกล้องหน้ารถกู้ภัยเขาได้รับแจ้งเหตุแล้วเขามาถึงเร็วมากจังหวะมาถึงสวนกับคนก่อเหตุพอดิบพอดีนี่แต่เขาไม่รู้นะว่านี่คือมือปืนหลังจากนั้นนะฮะก็จะเห็นกล้องวงจรปิดมุมอื่นๆคนก่อเหตุ
ขี่รถแบบย้อนสอนอ่ะแล้วสวนเลนไปเลยแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาลล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุก่อนวันนี้ผู้สื่อข่าวเราบอกว่าเออมันน่าตกใจตรงที่ว่าตอนที่เขาไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเดินไปค้นรถนะรถที่ค้นเนี่ยค้นทั้งหมด4คันด้วยกันภาพตอนเจ้าหน้าที่พท.เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุค้นรถที่ว่า4คันทั้งหมดเนี้ยเป็นรถของผู้หญิงทั้งหมดเลยนี่ตอนคุมตัวของผู้หญิงออกมาสาวคนกลางฮะนี่ออกมาเสร็จปุ๊บก็เลยพาไปค้นรถค้นรถ1 2 3 4ไม่มีอะไรปรากฏว่าไอ้รถคันที่4เนี่ยก็คือเบนซ์เนี่ยไปเจออาวุธปืน1กระบอกซุกซ่อนอยู่ในรถนะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการยึดเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วตรวจสอบต่อดันไปเจอเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์ยาเสพติดอีกไปค้นห้องเจอยาบ้า25เม็ดเจอยาไอซ์ 4.3 กรัมอาวุธปืนกระสุนปืนนี่ของผู้หญิงหมดเลยนะโอ้เธอทำงานอะไรอ่ะวันนี้ตำรวจบอกเดี๋ยวต้องขยายผลกันต่อไอ้เรื่องยิงเนี่ยคนเจ็บส่งโรงพยาบาลและคนก่อเหตุนี้อยู่แต่ผู้หญิงคนนี้สิรัญญาต้องตอบให้ได้ว่าเธอเอายาเสพติดและปืนไว้ในรถทำไมล่าสุดคุณผู้ชมฮะเราไปเจอเธอที่โรงพักเห็นเธอคุมหน้าคุมตาใช่ไหมเหมือนเธออายอ่ะตอนแรกเข้าใจว่าเออมันมีเรื่องเกิดขึ้นเธอคงอับอายอะไรหรือเปล่าปรากฏมีช่วงนึงผู้สื่อข่าวของเราเห็นบอกเขาคุมตัวสีดัญญาออกมาสอบปากคำแล้วเราก็พยายามจะสอบถามเขาเห็นบอกเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรทั้งนั้นอ่ะแล้วบอกว่าห้ามถ่ายห้ามถ่ายห้ามถ่ายใช่ไหมค่ะไล่นักข่าวออกจากพื้นที่เลยเออนี่ฮะสุดท้ายตำรวจเลยล็อกตัวแล้วก็แจ้งข้อหาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนนะแต่มือปืนยังคงหลบหนีอยู่วันนี้พนักงานฮะคุณกีกี้ฮะพนักงานที่หอพักให้ข้อมูลกับเราบอกว่าตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าตัวของพี่คนเจ็บเนี่ยพักคทรวิ่งมาขอความช่วยเหลือเขาถูกไหมใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าคือคนเจ็บเนี่ยไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่นี่ก็คงจะมาหาตัวของคุณสิรัญญาเนี่ยแหละค่ะตอนมาหูยเห็นเขาเลือดเต็มอกเลยอ่ะด้วยความตกใจและตัวของคนที่ขอความช่วยเหลือก็บอกว่าเขากำลังแน่นหน้าอกเธอจึงโทรไปแจ้งกู้ภัยแล้วก็ตำรวจส่วนคนก่อเหตุก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครจนกระทั่งเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นว่าผู้ก่อเหตุคนนี้มักจะมาหาฝ่ายหญิงที่ห้องบ่อยๆนะคะคุณผู้ชมคะก็น่าจะรู้จักกับฝ่ายหญิงเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแต่ก็ยืนยันที่ผ่านมาทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ทั้งผู้ก่อเหตุไม่ใช่คนของหอพักค่ะฟังเสียงคุณกิ๊กกี้หน่อยนะคะมายังไงฮะหมายถึงว่าวิ่งอ้อมไปข้างหน้าเป็นเขาบอกไหมว่าโดนยิงมาไม่คือหันไปเห็นคือเลือดออกเป็นเขาต้องเช็คเขาหน้าตรงตรงท้องเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็ล้มลงไปผู้ชายแล้วเราก็เลยแจ้งแจ้งใครไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกไหมว่าเขาโดนอะไรเขาพูดได้ไหมไม่ได้เขาบอกเขาแน่นหน้าอกเขาเคยเห็นไหมครับเราเคยเห็นไม่เคยเห็นแต่ว่าแฟนเขาก็ที่นี่อ๋อผู้หญิงคนนี้เมื่อกี้ใช่ไหมส่วนได้ยินเสียงปืนไหมไม่ได้ยินอยู่ตรงหน้าตอนที่เขาวิ่งมามีไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยวิ่งออกไปไหมมีส่วนนั้นไหมไม่เห็นแล้วใช่ไหมเขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่ารถอะไรมาอะไรคุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งคนวันนี้คนในหอพักคุณมิ้นท์ฮะให้ข้อมูลบอกว่าตอนช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนประมาณ3นัดตัวเองก็ตกใจแล้วเห็นผู้ชาย1คนตะโกนอยู่หน้าห้องพยายามจะเคาะห้องแล้วเปิดประตูห้องเข้าไปแต่สุดท้ายเห็นบอกว่าโชคดีที่คนเจ็บปีนระเบียงหนีไปซะก่อนฟังเสียงมิ้นท์นะฮะเสียงเหมือนคนเรียกกันค่ะเรียกชื่อแต่ไม่ได้เรียกดังนะคะแบบเรียกก็เรียกเรื่อยๆแต่เรียกนานมากค่ะแล้วก็สักพักก็เงียบไปแล้วหนูก็ได้ยินเสียงแบบปั้ง3รอบแบบปั้งๆคือแต่เสียงอะค่ะคือหนูคิดว่ามาจากในอาคารเลยเพราะว่าเสียงมันก้องมากแล้วหนูก็คิดว่าเป็นชั้นเดียวกันด้วยซ้ำเพราะว่าน่าจะมีเรื่องในแถวนี้เนี่ยแหละค่ะได้ยินเสียงโวยวายก่อนไหมมันไม่มีเสียงโวยวายค่ะเป็นแค่เสียงเรียกชื่อเฉยๆมีเสียงปืนค่ะดังขึ้นเลยแล้วได้ยินเสียงกรีดเสียงโวยวายต่อมาไม่มีเสียงกรีดค่ะคือพอเสียงปืนปุ๊บก็สักพักก็ได้ยินเสียงรถตำรวจมาเลยใช่ถึงมารู้ว่าเขายิงกันค่ะแล้วเราเคยเห็นคนเจ็บไหมเคยเห็นคนเจ็บไม่เคยเห็นคนเจ็บค่ะแต่ว่าเคยเห็นเจ้าของห้องว่าแบบผู้หญิงค่ะคือเคยเห็นเพราะว่าเขาชอบแบบสลับรถอย่างเงี้ยค่ะเขาจะคือที่รู้คือไม่รู้ว่าจอดกี่คันแต่ที่รู้คือ2คันค่ะบางทีเขาก็เปลี่ยนคันนู้นมาจอดคันนี้บางทีเหมือนเขาสลับป้ายเหมือนเอาป้ายทะเบียนออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่รถคันเดียวกัน
รถคันเดียวกันค่ะแต่ป้ายทะเบียนคนละเลขเพราะว่าหนูเห็นเขาว่าเขาเป็นคนขับปกติหมายถึงว่ารถเบนซ์หรือว่ารถอะไรรถเบนซ์ค่ะบางทีเขาจะถอดทะเบียนออกแล้วก็จอดทิ้งไว้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้ววีออสเคยเห็นไหมวีออสไม่เคยเห็นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแอคคอร์ดดำกับเบนซ์แล้วปกติเพื่อนเขามาหาที่ห้องบ่อยไหมคือเป็นห้องที่หนูจำหน้าไม่ได้เพราะว่าเหมือนมีคนวนมาเรื่อยๆค่ะเห็นบอกว่ามีผู้ชายแวะเวียนมาหลายคนใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนห้องที่เหลือคือมันก็จะพอมีคุ้นหน้าบ้างว่าเพื่อนอยู่ห้องนี้ใครอยู่ห้องนี้แต่แบบห้องนี้หนูแบบรู้สึกไม่ค่อยคุ้นหน้าค่ะใช่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาเราก็จะรู้จักใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เพื่อนก็อยู่หอนี้กันก็มีคนนี้ที่แบบหนูก็ไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนคนที่วนมาก็ไม่เคยเขามาอยู่นานหรือยังคิดว่าสักพักแล้วค่ะเพราะว่าเริ่มเห็นเบนซ์เริ่มเห็นแอคคอร์ดคันนี้สักพักแล้วได้ยินคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นเองตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวคนก่อเหตุก็คือเจ้าเบลอยู่แต่ว่าถามว่าก่อเหตุเนี่ยเพราะอะไรจะเกี่ยวข้องกับยาหรือเปล่าเดี๋ยวตำรวจกำลังขยายผลอยู่ขณะนี้นะฮะ